ในยามที่เราพบสิ่งเลวร้ายพระเจ้าทรงห่วงใยเราเราไม่ได้กำลังเผชิญสิ่งนั้นแต่ลำพังพระเจ้าจับตาเราอยู่พระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่ทุกวินาทีเรารู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่เข้าใจเราอยู่เคียงข้างเราแต่ความจริงพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุดไม่เคยละสายตาจากเราเลยบางครั้งสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไม่คาดฝันเมื่อทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างสวยงามและแล้วเหตุการณ์ก็กลับตรปัดสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่หวังว่าจะเจอมันก็ได้ประสบพบเจอวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราจะมาบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่งอยู่พระองค์จะเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายนั้นให้กลายเป็นสิ่งดีพระเจ้าทรงฤทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่จะหยุดเรื่องร้ายๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายๆนั้นให้กลายเป็นพระพรได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าของเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเลือกและเรียกเรามาเป็นลูกของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักห่วงใยเมตตาต่อเราเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักสถานการณ์รู้จักเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราและรู้จักความอ่อนแอของเราความอ่อนกำลังของเราว่าเราสู้ไม่ไหวด้วยกำลังของเราเองข้าแต่พระเจ้าในบ่ายวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัสกับเราเป็นพิเศษพูดกับเราถึงถ้อยคำที่พระองค์อยากจะตรัสเถิดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในจิตใจของเราทั้งหลายที่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลและมีชัยในชีวิตของเราที่ความเชื่อของเราจะหยั่งรากลึกลงบนพระสัญญาของพระเจ้าที่เราจะยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าและเราจะเห็นการช่วยกู้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ซึ่งมาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในบ่ายวันนี้ผมขอให้หัวข้อว่าเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นพระพรเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นพระพรปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่25จนถึงข้อที่34เรื่องราวปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่25จนถึงข้อที่34พระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือผู้รับใช้พระเจ้าสองคนชื่อเปาโลและซีลาสกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าบอกทุกประการทุ่มเทชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังเสียสละทุกอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้าไม่คิดถึงความสะดวกสบายไม่คิดถึงพยันอันตรายใดๆทุ่มเทในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเชื่อฟังพระเจ้าแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือในคืนวันนั้นกิจการบทที่16ข้อที่25ที่เราได้อ่านไปในคืนวันนั้นเขาถูกจับก่อนถูกจับเขาถูกเฆี่ยนเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วเมื่อถูกจับนั้นเขาถูกใส่ขื่อที่เท้าแล้วจับอยู่นั่งในท่าที่ทรมานนั่นเป็นวิธีทรมานนักโทษเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นหนำซ้ำยิ่งไปกว่านั้นขณะที่เขาถูกจับหลังก็เจ็บปวดแผลยังไม่หายเพราะว่าเลือดยังไหลซิบๆอยู่ที่แผลที่หลังนั้นโดนเคี่ยนนับครั้งไม่ถ้วนเท้าก็ถูกล็อกไว้เพื่อจะทำให้เกิดการทุกข์ทรมานในคุกนั้นหนำซ้ำยังเกิดแผ่นดินไหวซ้ำเข้าไปอีกขณะที่เขาอยู่ในที่นั่นอะไรเกิดขึ้นทำไมหนอคนที่เชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจทำไมถึงมีสิ่งเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาเปลี่ยนสิ่งร้ายนั้นให้กลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ในทำนองเดียวกันวันนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์อยู่และพระเจ้าประสงค์
ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายสิ่งที่ดูเหมือนไม่ได้ดังใจนั้นให้กลายเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายผู้เป็นลูกของพระองค์เช่นเดียวกันเรื่องราวเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปในบทที่16ตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นมาก็คือว่าเปาโลกับเพื่อนผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งชื่อซีลาสก็ไปประกาศข่าวประเสริฐตามที่ต่างๆไปยังเมืองเดอร์บีไปยังเมืองลิสตาประกาศก็มีคนต้อนรับเชื่อพระเจ้ามากมายจากนั้นก็ไปยังเมืองต่างๆอีกมากมายแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคริสตจักรก็เข้มแข็งขึ้นคนก็รับเชื่อพระเจ้ามากขึ้นคนก็ทวีมากขึ้นไปเมืองไหนก็เกิดผลไปเมืองไหนก็เกิดผลพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเปาโลและซีลาสมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายเมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐนั้นยืนยันได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับผู้รับใช้คู่นี้แล้วเขาก็ตั้งใจจะไปอีกที่หนึ่งคือไปที่แคว้นเอเชียหรือเป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้แต่ปรากฏว่าเขาตั้งใจจะไปทางเอเชียไปทางทิศตะวันออกแต่พระเจ้าดลใจให้เขาไปอีกทางหนึ่งไม่ให้ไปทางแคว้นเอเชียเขาก็เลยไปทางทิศตะวันตกแทนก็ไปยังแคว้นอีกแคว้นหนึ่งชื่อว่าแคว้นฟีเจียแล้วก็ไปประกาศที่นั่นแล้วต่อมาก็ไปที่แคว้นกาลาเทียแล้วประกาศที่นั่นไม่ว่าไปที่ไหนงานก็เกิดผลคนกลับใจรับเชื่อพระเจ้ามากมายแล้วเขาก็เข้ามาถึงแคว้นมิเซียหลังจากนั้นก็จะไปอีกแคว้นหนึ่งชื่อแคว้นบิทิเนียปรากฏพระวิญญาณก็ไม่ให้ไปอีกก็ให้ไปอีกทางหนึ่งสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าสองคนนี้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่ตามใจของเขาเองเขาทำตามใจของพระเจ้าตามที่พระวิญญาณทรงนำดังนั้นพอเขาทำอะไรมันก็เกิดผลมันก็เกิดผลแต่หลังจากที่เขาทำสิ่งนั้นเรื่อยไปดูเหมือนเหตุการณ์กำลังดำเนินไปได้สวยทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเหมือนกับพวกเราหลายคนเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนมามีบทบาทในการรับใช้พระเจ้าหรือว่ามาดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีและบ่อยครั้งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยแล้วกำลังปัญหากำลังคลี่คลายแล้วเหตุการณ์มันพลิกผันถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ต้องตกใจยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าขณะที่เขาอยากจะไปแคว้นบิทิเนียพระเจ้าไม่ให้ไปแล้วพระเจ้าก็สำแดงนิมิตแก่เขาให้ไปยังแคว้นมาซิโดเนียและที่นี่เองไม้เหลียวการถูกเฆี่ยนการถูกทรมานและการถูกขังคุกกำลังรอพวกเขาอยู่เขาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นที่แคว้นมาซิโดเนียเขาเห็นนิมิตในกลางคืนว่ามีชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งร้องบอกว่ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยมาช่วยข้าพเจ้าด้วยแล้วเขาก็รู้ว่าพระเจ้าทรงนำเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียดังนั้นเขาจึงเดินทางมายังแคว้นมาซิโดเนียผ่านมาในหลายเมืองในแคว้นมาซิโดเนียจนกระทั่งมาถึงเมืองหนึ่งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในกิจการบทที่16นั่นเองเมืองนี้ชื่อว่าเมืองฟิลิปปีเมืองฟิลิปปีเป็นเมืองเอกของแคว้นมาซิโดเนียแปลว่าเป็นเมืองสำคัญของแคว้นมาซิโดเนียซึ่งอยู่ภายใต้อาณาจักรของโรมเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้นับร้อยปีมีอาณาจักรหนึ่งครอบครองกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วชื่อว่าอาณาจักรกรีกของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชและเมื่ออาณาจักรกรีกเริ่มล่มสลายเริ่มอ่อนแอลงมีอีกอาณาจักรหนึ่งเข้ามาครอบครองดินแดนในแถบนั้นแทนชื่อว่าอาณาจักรโรมอาณาจักรโรมก็เข้ามาแทนที่อาณาจักรกรีกแล้วก็ยึดครองพื้นที่ไปทั่วไปหมดเลยครอบครองแคว้นต่างๆในบริเวณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลรวมทั้งแคว้นมาซิโดเนียด้วยแล้วก็ในแคว้นมาซิโดเนียเนี่ยมีเมืองหนึ่งในแคว้นนั้นซึ่งเป็นเมืองสำคัญชื่อว่าเมืองฟิลิปปีเมื่อโรมเข้าไปยึดครองแคว้นต่างๆเมืองต่างๆเขาจะทำสองแบบแบบแรกก็คือว่าเขาอาจจะส่งคนโรมเข้ามาปกครองเหนือเมืองนั้นเหนือแคว้นนั้นหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาก็จะตั้งคนในแคว้นนั้นให้ดูแลตัวเองแล้วที่ฟิลิปปีนี้เป็นยังไงที่ฟิลิปปีเป็นอย่างนี้ที่ฟิลิปปีเนี่ยโรมตั้งให้ชาวฟิลิปปีดูแลกันเอง
ดังนั้นจึงมีผู้ว่าราชการของฟิลิปปีซึ่งเหตุการณ์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังจะได้ยินต่อไปนี้ฟิลิปปีแม้จะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เมืองหลวงของแคว้นมาซิโดเนียเมืองหลวงของแคว้นมาซิโดเนียคือเมืองเทสโลนิกาดังนั้นแสดงว่าผู้ว่าของฟิลิปปีเนี่ยก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าเป็นแค่เมืองหนึ่งไม่ใช่เป็นเมืองหลวงเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเมื่อเปาโลมาถึงเมืองฟิลิปปีที่นั่นเป็นเมืองที่มีการค้าใหญ่โตแล้วมีผู้คนมากมายแต่ปรากฏว่ามีคนยิวอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่คนในกิจการบทที่16ข้อที่13บอกว่าเปาโลพยายามมองหาสถานที่ที่เป็นธรรมศาลาแต่ไม่มีแต่เขาใช้อีกที่หนึ่งเป็นที่ริมแม่น้ำไปประชุมอธิษฐานแทนคือคนยิวเนี่ยต้องอยู่รวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปถึงจะก่อตั้งเป็นธรรมศาลาแต่ที่ฟิลิปปีไม่มีธรรมศาลาของยิวแปลว่ามีคนยิวอยู่เพียงแค่นิดหน่อยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนต่างชาติคนที่ไม่รู้เรื่องของพระเจ้าเลยเมื่อเปาโลและซีลาสมาที่นี่ก็ได้พบกับบางคนแล้วคนเหล่านั้นก็สนใจเรื่องของพระเจ้าแล้วในสุดก็ต้อนรับเชื่อพระเจ้าอย่างในบทที่16ข้อที่15ก่อนหน้านี้บอกว่าเปาโลก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นแม่ค้าที่ขายผ้าราคาแพงแล้วลิเดียก็รับเชื่อพระเจ้าแล้วครอบครัวของลิเดียก็มาเชื่อพระเจ้าดังนั้นคนก็เริ่มมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นดูเหมือนเหตุการณ์กำลังจะไปได้สวยเหมือนกับเมืองอื่นๆที่เปาโลประกาศแล้วก็มีคนรับเชื่อมาถึงที่ฟิลิปปีประกาศแล้วก็มีคนรับเชื่อริเดียเชื่อและครอบครัวเธอก็เชื่อคนก็สนใจเรื่องของพระเจ้ามากขึ้นและแล้วปรากฏว่าในเมืองฟิลิปปีนั้นมีทาสหญิงคนหนึ่งเป็นคนทำนายเป็นหมอดูแล้วพอเขาทำนายอะไรคนก็ลุ่มหลงแล้วก็มาเสียเงินให้กับหมอดูนี้มากมายดังนั้นพอคนมาดูหมอกับผู้หญิงคนนี้เจ้านายของเขาเนี่ยซึ่งมีหลายคนเพราะว่าทาสในสมัยนั้นบางคนเป็นทาสราคาแพงดังนั้นจะมีเจ้านายรวมกันหลายคนผู้หญิงคนนี้เป็นทาสราคาแพงเพราะว่าทำเงินให้นายเยอะคนก็มาให้เขาดูหมอกันเยอะเลยดังนั้นเจ้านายของผู้หญิงคนนี้ได้เงินเยอะผู้หญิงคนนี้มีผีหมอดูสิงอยู่แล้วเมื่อเขาเห็นเปาโลและซีลาสเขาก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าผู้สูงสุดมาประกาศทางรอดกับพวกท่านก็คือผีเนี่ยมันตะโกนบอกให้กับประชาชนรู้ว่าเปาโลกับซีลาสเนี่ยเป็นคนของพระเจ้ามาประกาศความรอดก็ดูเหมือนจะดีนะแต่เปาโลรู้สึกลำบากใจวันแล้ววันเล่าผู้หญิงคนนี้พอเปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐผู้หญิงคนนี้ก็ตามมาแล้วบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นคนของพระเจ้าเป็นทาสของพระเจ้ามาประกาศความรอดจนในที่สุดพระคัมภีร์บอกเปาโลรู้สึกงุ่นง่านใจรำคาญใจก็เลยหันไปสั่งผีนั้นบอกว่าในนามพระเยซูไอ้ผีร้ายจงออกไปจากหญิงคนนี้แล้วผีมันก็ออกไปจากทาสหญิงคนนั้นเหตุที่เปาโลไม่สบายใจเรื่องนี้เพราะว่าเปาโลไม่ต้องการให้การขยายแผ่นดินของพระเจ้านั้นเนี่ยมีผลมาจากการช่วยเหลือของวิญญาณชั่วใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าไม่ต้องพึ่งวิญญาณชั่วใดๆดังนั้นเปาโลขับผีออกจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลับเป็นปกติพอกลับเป็นปกติทีนี้เนี่ยพอคนมาดูหมอก็แกก็บอกไม่ถูกละไม่สามารถทำนายได้ถูกต้องแม่นยำอะไรอีกต่อไปดังนั้นเจ้านายของพวกเขาก็เลยเจ๊งขาดทุนไม่ได้เงินดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเจ้านายก็ทำยังไงแค้นมากเจ้านายก็เลยให้คนมาจับตัวเปาโลกับซีลาสแล้วก็ลากไปจับลากไปจนกระทั่งไปถึงที่ว่าการของผู้ว่าราชการแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันก่อความวุ่นวายในเมืองมันสร้างปัญหาก็คือใส่ร้ายป้ายสีเปาโลกับซีลาสเหตุการณ์กำลังไปได้ด้วยดีประกาศข่าวประเสริฐกำลังมีคนรับเชื่อและแล้วเหตุการณ์พลิกผันเกิดกลุ่มจลาจลประท้วงแล้วจับพวกเขาสองคนเนี่ยไปหาผู้ว่าราชการแล้วขอไปแล้วกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากบอกว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิว
ก่อความวุ่นวายในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งชาวโรมันไม่ควรรับหรือถือเลยเมื่อผู้ว่าราชการได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจมากเพราะนี่เป็นข้อหารุนแรงมากพวกเราฟังอาจจะไม่เข้าใจทำไมรุนแรงคืออย่างนี้ครับนโยบายของโรมเนี่ยนโยบายของโรมที่สำคัญก็คือว่าต้องรักษาความสงบในทุกแว่นแคว้นท่านเป็นผู้ว่าแคว้นนี้ใช่ไหมถ้าวุ่นวายเมื่อไหร่โดนปลดแน่แล้วเกิดเรื่องปัญหาใหญ่ด้วยโรมไม่ต้องการให้แคว้นใดๆเลยมีการประท้วงหรือว่าการวุ่นวายใดๆดังนั้นนโยบายสำคัญของโรมโรมอนุญาตให้ประกาศศาสนาได้ไม่ว่ากันแต่ห้ามเกิดความวุ่นวายแต่ปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยมาฟ้องบอกว่าเปาโลกับซีลาส2คนนี้เนี่ยมาสร้างความวุ่นวายให้กับเมืองของเรามาสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนสำหรับคนโรมอย่างนั้นพอผู้ว่าราชการได้ยินงั้นก็ตกใจมากโมโหมากพวกนี้มันจะสร้างความวุ่นวายก็เลยสั่งให้ก็เลยผู้ว่าก็เลยเดินมาหาเปาโลกับซีลาสก็ฉีกเสื้อเขาออกกระชากเสื้อออกแล้วสั่งให้เคี่ยนโบยตีเปาโลกับซีลาสนั้นฉีกเสื้อเป็นการทำให้อับอายขายหน้าดูสิเหตุการณ์นี้ทำไมจึงเกิดขึ้นขณะที่แค่เคี่ยนไปที่หลังของเปาโลครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเหตุการณ์นี้ทำไมเกิดขึ้นเปาโลกับซีลาสมาแคว้นมาซิโดเนียเพราะพระเจ้าบอกให้มาตอนแรกเขาจะไปเอเชียดีๆอยู่แล้วเขาจะไปบิทเนียอยู่แล้วก็ไม่เจอพวกนี้ที่มันใส่ร้ายป้ายสีพระเจ้านำให้มาแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นถูกเคี่ยนถูกประจานถูกใส่ร้ายป้ายสีหากวันนี้เราทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้เรากำลังทำสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าเมื่อเราทำสิ่งที่ดีแล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีตัวอย่างนี้ชัดเจนเปาโลซีลาเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาในแคว้นที่พระเจ้าทรงนำมาแต่ตอนนี้กำลังถูกเคี่ยนกำลังถูกเคี่ยนเป็นการเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงที่คิดว่าเมื่อเชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระเจ้าแล้วจะไม่มีสิ่งไม่ดีใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ใช่พระเจ้าจงใจให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เพราะว่าในการดำเนินชีวิตของเรามีศัตรูตอนช่วงต้นเราได้โอกาสเรียนเรื่องศัตรูไปใช่ไหมครับศัตรูตัวร้ายกาจตัวฉกาจที่พยายามขัดขวางงานของพระเจ้าขัดขวางชีวิตของเราไม่ให้เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าก็คือมารซาตานมารซาตานมันชักใยอยู่เบื้องหลังมารซาตานมันชักใยอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้คนที่ประท้วงกลุ่มผู้คนที่กำลังเครียดแค้นชิงชังเปาโลซีลานั้นเพื่อจะขัดขวางงานของพระเจ้าในทำนองเดียวกันเมื่อเราเชื่อพระเจ้าจะมีบางคนตกเป็นเครื่องมือของมารใช้มาเพื่อดึงเราออกจากทางของพระเจ้าใช้มาด่าเราว่าแกจะขายชาติเหรอแกทรยศประเทศเหรอมาใส่ร้ายป้ายสีเรามาด่าเรามาไม่พอใจเราหรือพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อดึงเราออกไปจากทางของพระเจ้าเราอย่าไปโกรธคนเหล่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะเขาแต่เขาถูกชักใยอยู่เบื้องหลังเกิดมารซาตานเนี่ยมันเป็นศัตรูที่ขัดขวางข่าวประเสริฐของพระเจ้าขัดขวางชีวิตของเราไม่ให้เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแล้วมารมันก็ใช้คนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแต่พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นพระพรได้แส้ที่เคี่ยนไปที่หลังของเปาโลเสื้อที่ถูกฉีกออกให้หน้าอับอายนั้นจะกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่เมื่อมันอยู่ในแผนการของพระเจ้าหลังจากเคี่ยนแล้วในพระคัมภีร์บอกก็เคี่ยนด้วยไม้ในภาษาเดิมบอกเคี่ยนด้วยแส้เป็นแส้ที่เคี่ยนดังนั้นจะมีเลือดออกเยอะมากหลังจะเวอะเนื้อจะแตกที่ข้างหลังนะครับปกติเขาจะเคี่ยน39ครั้งนะครับเคี่ยน39ครั้งดังนั้นเดาว่าเปาโลน่าจะถูกเคี่ยนประมาณ39ครั้งและซีลาสด้วยเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อถูกเคี่ยนแล้วก็นำไปขังคุกไว้แล้วก็มอบให้กับนายคุกบอกว่าให้ทรมานมันอย่างแข็งแรงอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังดังนั้นนายคุกเมื่อรับคำบัญชาจากผู้ว่าราชการก็เลยนำเปาโลและซีลาสไปใส่คือ
คำขีเขียนว่าเอาเท้าใส่คือแน่นหนาแปลว่าอะไรแปลว่างี้ครับคือว่าเขาจะมีวิธีทรมานนักโทษก็คือจะให้นักโทษนั่งแล้วก็ในที่ที่เบียดเบียดเนี้ยแล้วก็ยกขาขึ้นถ้าเราลองไปทำดูมันจะเจ็บมากเลยฮะยกขาขึ้นแล้วก็ล็อกขาไว้ด้วยไม้และเป็นไม้กับเหล็กแล้วล็อกกุญแจเอาไว้ดังนั้นขาเนี้ยเขาจะต้องนั่งแล้วขาเขาตั้งขึ้นอย่างเงี้ยตลอดคืนเลยแล้วก็ท่านี่เป็นท่าเจ็บปวดมากเจ็บปวดแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานเปาโลกับซีลาสผู้รับใช้ผู้สัตย์ซื่อผู้ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าหลังจากหลังก็ระบมเนื้อแตกเป็นเสียงๆเลือดไหลออกมาไม่หยุดซิบๆอยู่นั้นเท้าก็ยังล็อกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วพวกเขาทำอะไรสิ่งที่พวกเขาทำเปลี่ยนสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เจอนั้นเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นพระพรพวกเขาทำอะไรในพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไปนั้นบอกว่าในเวลาประมาณเที่ยงคืนดูเหมือนการช่วยกู้ของพระเจ้าไม่ได้มาทันทีในสมัยนั้นเนี่ยเวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งอะไรก็จะมืดหมดละนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยละดังนั้นแสดงว่าเปาโลกับซีลาสเนี่ยถูกเคี่ยนตั้งแต่เย็นๆละอย่างนะครับอาจจะบ่ายหรือเย็นเคี่ยนตั้งแต่บ่ายถึงเย็นกว่าพระเจ้าจะมาช่วยพระคัมภีร์บอกว่าในเวลาประมาณเที่ยงคืนดังนั้นวันนี้ใครที่กำลังเลือดซิบๆอยู่นั้นนะฮะใจเย็นๆเดี๋ยวเที่ยงคืนพระเจ้ามาช่วยแน่ตอนนี้อาจจะห้าทุ่มครึ่งรอก่อนอดใจรอเรารู้สึกว่าเรากำลังเจอปัญหาสิ่งร้ายกำลังรุมเร้าเข้ามาเหตุการณ์ทำไมไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งใจเย็นๆพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่เปาโลและซีลาสผู้กำลังหลังระบมนั้นแล้วก็ขากำลังเจ็บปวดนั้นกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่จากตอนนี้เนี่ยแล้วตอนต่อมาเมื่อผู้คุมมารู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วผู้คุมรู้ว่าเกิดจากเปาโลและซีลาสทำให้เห็นว่าเขาร้องเพลงและอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำตอนเที่ยงคืนนะทำมาตั้งแต่หัวค่ำละเรื่อยมาตั้งแต่หัวค่ำบทเรียนสำคัญคืออะไรสำหรับในเรื่องนี้เมื่อเขาเผชิญสิ่งร้ายประการแรกที่เราสังเกตจากชีวิตของเปาโลและซีลาเมื่อเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีคือเขาไม่บ่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็เนื้อหาอาจจะเป็นคนละเรื่องเมื่อเวลาประมาณถึงเที่ยงคืนเปาโลและซีลาก็ยังร้องโควนคางแล้วก็บ่นว่าทำไมพระเจ้าถึงทำกับฉันอย่างนี้ไม่เขาไม่บ่นอย่างนั้นเขาไม่ตำหนิต่อว่าพระเจ้าเขาไม่บ่นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นนิสัยของคนอย่างแรกที่เรามักจะทำก็คือบ่นต่อว่าอาจจะต่อว่าตัวเองต่อว่าไอ้คนนั้นทำไมมันทำแบบนี้หรือต่อว่าพระเจ้าแต่เปาโลและซีลาไม่ทำอย่างนั้นพระเจ้าเปลี่ยนเหตุร้ายกลายเป็นดีสิ่งร้ายกลายเป็นพระพรได้แต่ต้องเริ่มจากท่าทีที่ถูกต้องในจิตใจของเราวันนี้เรากำลังบ่นทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมซวยอย่างนี้ทำไมต้องแบบนี้อย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหยุดบ่นอิสราเอลไม่ได้เข้าในแผ่นดินคณาอันเพราะว่าบ่นพระเจ้าไม่พอใจอิสราเอลเมื่อเขาอยู่ในถิ่นทุกันดารเพราะว่าบ่นพระเจ้าบอกว่าอย่าบ่นแกก็บ่นแล้วบ่นอีกดังนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่าบ่นอย่าต่อว่าไม่ต้องไปหาว่าใครผิดไม่สำคัญมีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นที่เราต้องทำเปาโลซีลาทำอะไรถ้าไม่บ่นสิ่งที่เปาโลและซีลาทำพระคัมภีร์บอกว่าเขาอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลและซีลาเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงนอกจากคนบ้าก็คือคนที่มีความเชื่อมากๆแค่นั้นเองถึงจะทำแบบนี้คือเพิ่งไปโดนเคี่ยนมาแล้วกำลังถูกจับทรมานด้วยเครื่องทรมานแล้วปรากฏว่ามีความสุขเหลือเกินร้องเพลงอันนี้มันบ้าแล้วใช่ไหมแต่ดูเหมือนสองคนนี้ไม่ใช่ไม่บ้าแต่ถ้าไม่บ้าแปลว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมากเหลือเกิน
การแสดงออกของเขานั้นตอบสนองต่อความเชื่อและนี่แหละครับคือกุญแจนี่คือกุญแจแห่งการเปลี่ยนเหตุร้ายกลายเป็นพระพรคือความเชื่ออย่างแท้จริงความเชื่อที่สำแดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นทำไมเขาร้องเพลงคนเราจะร้องเพลงพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านทุกข์ใจจงอธิษฐานใช่ไหมเมื่อทุกข์ใจจงอธิษฐานและเมื่อมีความสุขจงร้องเพลงเขาคงอธิษฐานโอ้ข้าแต่พระเจ้าเจ็บปวดเหลือเกินเขาอธิษฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาร้องเพลงเพราะว่าเขาชื่นใจดีใจไอ้อย่างนี้มันคนบ้านะถูกเฆี่ยนถูกทรมานแล้วร้องเพลงด้วยความดีใจร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะชื่นใจไม่ครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วในพระธรรมกิจการตอนต้นๆเมื่ออัครทูตถูกสภาเซนฮิดรินจับไปแล้วก็เคี่ยนปรากฏว่าพวกอัครทูตออกมาด้วยความเปรมปรียิ่งพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาดีใจเพราะเขาสมควรถูกเคี่ยนเพราะเห็นแก่พระเจ้าเขารู้สึกว่าเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้รับการถูกเคี่ยนนี้เพราะว่าพระเยซูสอนไว้ว่าเมื่อท่านถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมจงชื่นชมยินดีดีใจมากๆบำเหน็จของท่านมีในสวรรค์ผมเชื่อว่าเมื่อเปาโลและซีลาถูกเคี่ยนนั้นเนี่ยเจ็บเขาคงจะร้องอ้าแล้วก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจโอ้บำเหน็จมาอีกก้อนแล้วบนสวรรค์โอ้บำเหน็จอีกแล้วบนสวรรค์เรื่องนี้แตกต่างกับมุมมองของโลกนี้คนมองในโลกนี้คือว่ากำลังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกำลังเจ็บตัวกำลังแย่แต่เขาทั้งสองคนมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อจึงเห็นของในฝ่ายวิญญาณจึงเห็นว่านี่คือเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี่คือบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกเคี่ยนถูกทรมานเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐนั้นเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในสายตาของโลกนี้มันอาจจะดูไม่ดีทำไมต้องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราด้วยทำไมคนที่เรารักต้องเจ็บป่วยอย่างนี้ด้วยทำไมเหตุการณ์นั้นต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยโอ้ถ้าเราไปทำอีกแบบนึงคงจะได้ดีกว่าไม่น่ามาเชื่อฟังพระเจ้าเลยแล้วมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่ามองด้วยสายตาอย่างคนในโลกนี้มองเขาก็มองว่าเห็นไหมจนเห็นไหมมีปัญหาเห็นไหมลำบากเห็นไหมเจอปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแต่จงมองด้วยสายตาในฝ่ายวิญญาณว่าวันใดก็ตามเมื่อท่านเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเกิดปัญหาบำเหน็จมีบริบูรณ์ในสวรรค์เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์แอนนิต้าที่รับใช้พระเจ้าแล้วเป็นอะไรเกิดขึ้นลูกสาวไม่สบายอยู่ต่างประเทศด้วยทำไมเขาต้องมาสนใจคนไทยอย่างพวกเรานี้เขาบินไปอยู่กับลูกสาวเขาดีกว่าไหมแต่นี่คือบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่บำเหน็จที่ยิ่งใหญ่สรรเสริญพระเจ้าคนในโลกนี้มองแบบหนึ่งแต่คนในฝ่ายวิญญาณที่มีความเชื่อจะมองอีกแบบหนึ่งคนมองว่าเปาโลสิลาถูกเฆี่ยนอย่างเจ็บปวดหน้าสมเพชรับใช้พระเจ้าแล้วดูสิเกิดอะไรขึ้นแต่เปาโลสิลาดีใจเหลือเกินเพราะนี่คือบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่นี่คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะประทานแก่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติในการมีส่วนร่วมทนทุกข์กับพระเยซูคริสต์สิ่งที่เขาทำก็คือเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นนอกจากไม่บ่นแล้วเขากลับมองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเชื่อวันนี้หากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายกลายเป็นพระพรเราต้องมองเหตุการณ์นั้นด้วยสายตาแห่งความเชื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเขาร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในพระคัมภีร์บอกว่าในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่เปาโลและซีลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าปรากฏว่าบรรดานักโทษก็ได้ฟังเสียงร้องเพลงนมัสการบางคนก็ประหลาดใจไอ้คนนั้นมันถูกทรมานฉันไม่ถูกทรมานฉันร้องเจ็บปวดมันกลับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความดีใจแล้วพระคัมภีร์บอกว่าในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
เกิดแผ่นดินไหวจนรากคุกสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่มากจนคุกสั่นสะเทือนแล้วพระคัมภีร์บอกประตูก็คุกก็เปิดออกทุกบานแล้วก็เครื่องจำจองที่จำจองล็อกขาของปิเปาโลกับซีลาสนั้นก็หลุดออกมาและแล้วเวลาแห่งการช่วยกู้ก็มาถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็มาถึงแต่สังเกตไหมครับมาหลังจากที่เขาไม่บ่นและมองสถานการณ์นั้นปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นด้วยความเชื่อแล้วการช่วยกู้ของพระเจ้าก็มาถึงวันนี้เราเชื่อจริงๆไหมพระเจ้าจะช่วยกู้เราวันนี้เราเชื่อจริงๆไหมว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นพรได้เลิกค่ำควรอดควรเลิกเสียใจจงชื่นชมยินดีจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั้นปรากฏว่าลากคุกก็สั่นสะเทือนแล้วก็เครื่องจำจองก็หลุดหมดเลยแล้วนายคุกก็มาแล้วก็มาเห็นประตูคุกเปิดอยู่หมดเลยก็ตกใจมากเมื่ออ่านถึงตอนนี้เดาได้ว่านายคุกคงไม่ได้มาถึงทันทีอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งนานพอที่นักโทษทุกคนจะหนีไปหมดได้พอนายคุกมาถึงเห็นประตูคุกเปิดหมดออกทุกบานเลยเขาก็คิดว่าตายแล้วแย่แล้วนายคุกในสมัยนั้นต้องรับผิดชอบหากมีนักโทษหนีไปแทนเพียงคนเดียวถ้านักโทษประหารหนีไปคนนั้นต้องถูกประหารแทนถ้านักโทษติดคุก20ปีหนีไปเขาต้องติดคุก20ปีแทนทีนี้มันเปิดหมดทุกบานหนีไปหมดมีทั้งตายด้วยทั้งติดคุกด้วยชีวิตนี้ฉันต้องติดตายแน่นอนเมื่อนายคุกเห็นดังนั้นสิ่งที่นายคุกทำก็คือเขาก็ชักดาบออกมาแล้วก็เตรียมที่จะฆ่าตัวตายเพราะมันกำลังมืดๆมองอะไรไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วเปาโลก็ร้องเสียงดังสังเกตว่าพระคัมภีร์บอกว่าเสียงดังไม่ร้องเบาๆนะร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเรายังอยู่กันที่นี่ทุกคนร้องแบบว่าเสียงดังด่วนสุดๆไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนายคุกก็ตกใจอ้าวประตูเปิดแต่มันยังอยู่หมดนะก็เลยไปเรียกให้เจ้าหน้าที่จุดไฟมาดูสิโอ้อยู่ครบหมดจริงๆด้วยเรื่องนี้สำคัญมากก็คือว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปกลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้เปาโลและซีลาประตูเปิดออกแล้วเครื่องจองจำหลุดแล้วนายคุกก็ยังไม่มาเจ้าหน้าที่ไม่มาสักคนเป็นเราจะทำยังไงจะอยู่ให้โง่เหรอก็รีบเพ่นสิตอนนี้ใช่ไหมครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเปาโลกับซีลาสอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนแล้วเขาก็บอกให้คนอื่นๆอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าคนอื่นเขาเห็นเพราะว่าไอ้ที่ประตูมันเปิดคุกมันสั่นสะเทือนเนี่ยเพราะเหตุสองคนนี้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคนอื่นไม่ทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของคนอื่นยังไงทุกคนนักโทษทุกคนเชื่อฟังเปาโลกับซีลาสหมดเลยคือยังอยู่กันหมดคือเป็นผมเนี่ยผมคิดในใจเป็นผมเนี่ยจะอยู่ให้โง่แล้วเพ่นแล้วนะทุกอย่างก็โล่งหมดประตูเปิดหมดเนี่ยออกมาแต่ดูเหมือนสองคนนี้ทำตามการทรงนำของพระเจ้าเขายังอยู่ที่นั่นแม้นในสายตาของมนุษย์สิ่งที่ต้องที่น่าจะทำก็คือรีบหนีออกไปโดยเร็วที่สุดแต่เขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าทำตามคำสั่งของพระเจ้าอันนี้แหละจะทำให้พระพรยิ่งใหญ่กลับมาเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เมื่อเรากำลังเผชิญสถานการณ์บางอย่างเราเอาละเราไม่บ่นละเราไม่ต่อว่าใครเราไม่หาคนผิดละเราไม่ต่อว่าพระเจ้าไม่น้อยใจพระเจ้าละต่อมาเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้แหละขณะที่กำลังมีปัญหาอยู่เราจะไว้วางใจพระเจ้าเราจะมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อเอาละไว้วางใจในพระเจ้าและแล้วสถานการณ์บางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนั้นให้เราทำตามการทรงนำของพระเจ้าแล้วเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพระพรยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าที่คิด
ครั้งนี้ถ้าเปาโลซีลาหนีออกไปได้อย่างมากก็แค่พระเจ้ายิ่งใหญ่ช่วยให้สองคนหนีไปได้แต่พระเจ้าประสงค์เปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่กว่านั้นวันนี้เมื่อเราต้องเผชิญการตัดสินใจใดๆก็ตามแม้นคิดตามของความคิดของมนุษย์ไม่ต้องคิดแล้วประตูเปิดโซ่ตรวนหลุดจะอยู่ให้โง่แล้วรีบไปดีกว่าแต่เขาสองคนยังทำตามการทรงนำของพระเจ้ายังอยู่ต่อไปวันนี้เมื่อเราต้องการต้องตัดสินใจอะไรตามบางอย่างในเรื่องสำคัญในชีวิตจงพึ่งพาพระเจ้าจงขอการทรงนำจากพระเจ้าให้พระเจ้าสอนเราแล้วการนำของพระเจ้าการสอนพระเจ้าจะเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นพระพรและเปลี่ยนพระพรที่มีอยู่นั้นให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอะไรคือพระพรที่เกิดขึ้นเมื่อเปาโลกับซีลาสและคนในคุกทั้งหมดยังอยู่ในคุกมาจะฆ่าตัวตายเอ้ยอย่าเพิ่งกล้าเรายังอยู่อ้าวยังอยู่เหรอพระคัมภีร์บอกว่าแล้วนายคุกก็หมอบวิ่งมาหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับซีลาสนายคุกตกใจแล้วก็ลงมากราบว่าโอ้นี่เป็นคนของพระเจ้าแน่ๆขนาดประตูร้องเพลงนมัสการจนประตูคุกสั่นสะเทือนประตูเปิดหมดโซ่ตรวนหลุดหมดแต่ก็ไม่หนีโอ้นี่อัศจรรย์ยิ่งกว่าหนีซะอีกเขาก็เลยก้มกราบว่าอันนี้เป็นคนของพระเจ้าแน่ๆเขาก้มกราบกลัวมากแล้วก็เขาจึงมาพูดกับเปาโลกับซีลาสบอกว่าข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอดเพราะเหตุเปาโลกับซีลาสเชื่อฟังพระเจ้าไม่หนีไปดังนั้นพระพรไม่ใช่เพียงแค่เขาออกจากคุกแต่กลายเป็นยิ่งใหญ่กว่านั้นคือครอบครัวของนายคุกนี้ได้รับความรอดข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปสู่ครอบครัวนี้เปาโลซีลาสตอบบอกว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะรอดทั้งครอบครัวของท่านด้วยแล้วดังนั้นนายคุกก็พาเปาโลกับซีลาสออกมาไปที่บ้านเพื่อที่จะให้ไปพูดเรื่องของพระเจ้าให้กับคนในบ้านฟังแล้วคนในบ้านก็ต้อนรับเชื่อพระเจ้าในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเองเปาโลกับซีลาสนายคุกพาเปาโลกับซีลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนแล้วนายคุกก็รับปัสสิมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเขายังฟังพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าให้ทำยังไงกลายเป็นพระพรไม่ใช่สำหรับตัวเขาอย่างเดียวเป็นพระพรสำหรับคนอื่นๆต่อไปเขาทำให้ครอบครัวของนายคุกได้มารู้จักกับพระเจ้าผมอ่านมาถึงตอนนี้ผมสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือว่าอ๋อเมื่อมีการถูกเคี่ยนพอเขายังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเวลาต่อมาเขารับการล้างแผลทำแผลแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วทั้งสองแล้วก็พาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือในพระเจ้าแล้วก็มีปาร์ตี้ใหญ่เตรียมพร้อมไว้สำหรับคนเราทั้งหลายที่ผ่านเหตุการณ์เมื่อมีสิ่งร้ายเกิดขึ้นโอ้พระเจ้าเปลี่ยนการถูกเคี่ยนการถูกประนามการถูกทำร้ายเนี่ยการถูกทรมานกลายเป็นปาร์ตี้ใหญ่และนำครอบครัวหนึ่งได้มารู้จักกับพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นวันนี้จากเรื่องของเปาโลกับซีลาสสิ่งที่เราเรียนรู้สำคัญเมื่อเราเผชิญเหตุร้ายใดๆก็ตามอย่าพึ่งบ่นอย่าพึ่งตำหนิต่อว่าพระเจ้าหรือต่อว่าหาคนว่าใครผิดอย่าทำเช่นนั้นแต่ให้เรามองสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญนั้นด้วยสายตาแห่งความเชื่อในสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้พระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักให้พระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเปาโลกับซีลาสเชื่อจนกระทั่งเขาอธิษฐานกับพระเจ้าขณะที่กำลังถูกทรมานนั้นเชื่อจนกระทั่งเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ขณะที่กำลังเจ็บปวดที่ทั้งหลังและก็ที่ขานั้นเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ขณะที่เรากำลังเผชิญเหตุการณ์นั้นอยู่เราจะเลือกทำอย่างไรท้อแท้สิ้นหวังบ่นต่อว่าทุกคนเท่าที่เราจะบ่นได้หรือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางเหตุการณ์นี้เชื่อวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วให้เราฟังพระเจ้าว่าพระองค์จะนำเราอย่างไรต่อไปทีละขั้นทีละตอนและพระองค์จะจูงมือเรานำเราไปสู่ประตูแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลกับซีลาสก็คือว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดเขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าขณะถูกเฆี่ยนเขาภูมิใจที่ถูกเฆี่ยนเพราะว่าเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าขณะที่ติดคุกถูกทรมานเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าขณะที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกไปบ้านของนายคุกเขาประกาศข่าวประเสริฐกับคนในครัวเรือนเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่เขาทำตอบสนองต่อความเชื่อทำออกมาการกระทำของเขาออกสองออกมาเป็นการกระทำทุกอย่างทำนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่านี่แหละคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ว่าเขาถูกเฆี่ยนไม่ว่าเขาถูกทรมานหรือเขาถูกทำแผลถูกปล่อยตัวออกมาเขาทั้งหมดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าวันนี้เหตุการณ์ที่เราเจออยู่วันนี้เราจะใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ถ้าเราตั้งใจใช้เหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่วันนี้ไม่ว่ามันจะร้ายแรงสักเพียงไรก็ตามทำอย่างไรเหตุการณ์นี้ฉันจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉันจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ที่เจอขึ้นอยู่วันนี้ได้อย่างไรพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นี้ให้กลายเป็นพระพรกลายเป็นพรที่ยิ่งใหญ่เหตุการณ์ดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบปรากฏว่าพอหลังจากทำแผลอะไรเรียบร้อยกินอาหารปาร์ตี้กันเรียบร้อยแล้วครับแล้วครัวเรือนก็รับเชื่อพระเจ้าแล้วนายคุกก็พาเปาโลกลับมาขอเชิญท่านเปาโลกับซีลาสเข้าคุกเหมือนเดิมเพราะว่าฉันไม่มีสิทธิ์ปล่อยท่านออกมาผู้ว่าราชการสั่งจำคุกท่านและแล้วพอถึงรุ่งเช้าผู้ว่าราชการก็เลยใช้เจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยเจ้าหน้าที่ไปปล่อยไอ้สองคนนั้นที่เมื่อวานที่เราเครียดเนี่ยที่เราสั่งทรมานเนี่ยปล่อยไปได้ละเนื่องจากคดีของเปาโลกับซีลาสเนี่ยเป็นคดีแค่เล็กๆน้อยๆไม่มีเหตุผลที่ต้องมาขึ้นศาลไม่ต้องมีอะไรนะครับดังนั้นผู้ราชการก็เลยคิดว่าการโบยตีกับการทรมานในคุกมาตั้งคืนแล้วเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วน่าจะปล่อยไปได้ละดังนั้นก็เลยบอกเอ้ยเจ้าหน้าที่ไปบอกไอ้2คนไปปล่อย2คนนั้นบอกไปได้ละดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมาบอกนายคุกบอกว่าผู้ว่าบอกว่าให้ปล่อย2คนนี้ไปได้แล้วนายคุกก็เลยมาบอกดีใจมากมาบอกกับเปาโลกับซีลาสโอ้ท่านเปาโลกับท่านเปาโลกับซีลาสครับท่านออกไปได้แล้วเชิญไปเป็นสุขเถิดไปได้แล้วแล้วเปาโลก็บอกว่าฝากไปบอกด้วยเขาเคี่ยนฉันผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคนอื่นก่อนที่จะตัดสินความแล้วยังขังฉันไว้ในคุกตอนนี้จะมาไล่ฉันออกไปอย่างเงียบๆอย่างนั้นหรือถ้าอยากให้ฉันออกไปให้ผู้ว่ามาเชิญฉันออกไปเองแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาข้อความนี้ไปบอกท่านผู้ว่าครับไอ้สองคนนั้นมันฝากประโยคนี้มาบอกครับท่านเคี่ยนมันเนี่ยมันเป็นคนฉันสัญชาติโรมครับแล้วก็เคี่ยนโดยไม่ตัดสินความก่อนแล้วยังขังไว้ในคุกอีกต่างหากแล้วจะให้เขาออกไปเนี่ยเขาไม่ออกท่านต้องไปเชิญเขาออกเองครับเมื่อผู้ว่าราชการได้ยินดังนั้นอกอีแป้นแตกตกใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายตั้งแต่ตอนต้นฟิลิปปีเป็นเมืองอยู่ในมาซิโดเนียอยู่ใต้การปกครองของโรมแล้วผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่คนโรมด้วยเป็นชาวบ้านเป็นคนในท้องถิ่นนี่แหละนะครับดังนั้นคนที่มีสิทธิมากก็คือประชาชนชาวโรมแล้วก็มีออกกฎไปทั่วเลยบอกว่าภายใต้อาณาจักรโรมห้ามลงโทษอย่างรุนแรงโดยการเฆี่ยนหรือตึงกางเขนหรือว่าทำการรุนแรงใดๆแก่คนสัญชาติโรมก่อนที่จะมีการตัดสินคดีความไม่งั้นถือว่าเป็นความผิดรุนแรงผู้ว่าราชการได้ยินอย่างนั้นก็ขาสั่นละเอาละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอย่างที่อธิบายเขาไม่ใช่ผู้ว่าเมืองหลวงใหญ่ๆด้วยนะเขาเป็นว่าเมืองสำคัญเมืองหนึ่งเป็นผู้ว่าแม้ใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มาก
แล้วก็ไม่ใช่สัญชาติโรมด้วยแต่สิ่งที่เขาทำเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาไปเคี่ยนคนโรมคนโรมคือคนที่ปกครองอยู่ในแคว้นทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วเคี่ยนโดยไม่ได้ไต่สวนก่อนด้วยแล้วจับเขาขังคุกผู้ว่าราชการได้ยินอย่างนั้นตกใจมากก็เลยทำยังไงก็เลยมาหาสองคนนั้นแล้วก็ประนีประนอมมาคุยกับเขามาประนีประนอมกับท่านแล้วบอกว่าขอเชิญท่านออกไปจากเมืองได้ไหมครับแล้วเปาโลกับซีลาก็ออกมาจากคุกโดยการเชิญของผู้ว่าแล้วก็ไปหาลิเดียที่ครอบครัวที่รับเชื่อพระเจ้านั้นแล้วก็หนุนใจลิเดียจากนั้นก็จากไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปาโลกับซีลาเนี่ยรับความอัปยศถูกฉีกเสื้อต่อหน้ากันแล้วถูกเคี่ยนตอนจบเนี่ยท่านผู้ว่ามาเชิญออกจากคุกด้วยตัวเองได้รับเกียรติอย่างสง่างามพระเจ้าทรงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมาถึงวันนี้เปาโลกับซีลาอยู่บนสวรรค์เขามองย้อนกลับไปเขาก็นับคงจะคิดในใจว่ามันคุ้มจริงๆถูกเคี่ยนวันนั้นเพราะว่าทำให้ครอบครัวของนายคุกได้รับความรอดมันคุ้มจริงๆเพราะว่ามีสิทธิ์ได้รับการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐนั้นมันคุ้มจริงๆเพราะว่าการถูกเคี่ยนของเขาทำให้พี่น้องที่นำผู้แห่งชีวิตได้รับการหนุนใจขนาดนี้สรรเสริญพระเจ้าดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับท่านพระเจ้าประสงค์ใช้เหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นพระพรวันนี้ไม่ว่าท่านเจออะไรอย่าบ่นทำไมซวยอย่างนี้ทำไมแย่งอย่าผิดแล้วหลงทางอย่าไปทำอย่างนั้นให้ขอบคุณพระเจ้าให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์ไม่รู้หรอกถูกเคี่ยนนี่มันจะดีได้ยังไงแต่ข้าพงศ์เชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นพระพรข้าพงศ์ไม่รู้หรอกว่าเมื่อคนที่เรารักมีปัญหาเมื่อสถานการณ์ในครอบครัวมีปัญหาเมื่อเหตุการณ์มีปัญหาเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหามาเชื่อพระเจ้ายังเจอปัญหาอย่างนี้ข้าพงศ์ไม่รู้ไม่เข้าใจมันจะดีได้ยังไงแต่ข้าพงศ์ขอเชื่อใจว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายเป็นกลายเป็นดีข้าพเจ้าเลิกบ่นข้าพเจ้าเลิกท้อใจข้าพเจ้าจะมองด้วยความเชื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีปัญหาอะไรก็อธิษฐานกับพระเจ้ามีอะไรอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วดูว่าพระเจ้าจะนำเรายังไงพระเจ้าบอกหนีออกจากคุกตอนนี้เราก็รีบหนีแต่พระเจ้าบอกอยู่เฉยๆก่อนอยู่ในนี้ก่อนให้เราอยู่เฉยๆก่อนให้พระเจ้าทรงนำสอนชีวิตของเราแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านในวันนี้จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของท่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านวันนี้จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันเวลานี้ไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นกับเราทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงกังวลไม่สบายใจหรือมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายหรือเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราวันนี้ให้เรามองเหตุการณ์นั้นด้วยสายตาแห่งความเชื่อเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่หลอกเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ทำร้ายเราให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ขอบคุณพระเจ้าหากท่านกำลังทุกข์ใจในเรื่องใดเวลานี้ให้ทำเหมือนกับเปาโลซีลาอธิษฐานกับพระเจ้าทูลกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เจ็บปวดเหลือเกินสำหรับเรื่องนี้เขากระปงกำลังทรมานสำหรับสิ่งนี้อธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าในเวลานี้พระองค์พร้อมที่จะฟังแล้วสรรเสริญพระเจ้าด้วยการขอบคุณพระองค์เป็นการขอบคุณด้วยความเชื่อเรายังไม่เห็นสถานการณ์เปลี่ยนวันนี้แต่เราขอบคุณด้วยความเชื่อใจว่าพระเจ้าจะทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นพระพรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหากท่านกำลังทุกข์ใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร้องทูลเรื่องนั้นต่อพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อหากเรื่องใดที่ทำให้ท่านกังวลเจ็บปวดใจร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วขอบคุณด้วยความเชื่อขอบคุณด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นพระพรขอบคุณพระเจ้า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 
ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่จะหยุดสิ่งร้ายแต่พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นพระพรได้ขอบคุณพระเจ้ามองด้วยสายตาแห่งความเชื่ออย่าใช้ปัญญาแห่งมนุษย์ปัญญาแห่งโลกนี้อย่าใช้สายตาของโลกนี้ให้มองด้วยสายตาแห่งความเชื่อเชื่อใจเชื่อมั่นพระเจ้าทรงฤทธิ์จะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นพระพรแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณรับเอาด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์ไม่รู้มันจะเปลี่ยนได้ยังไงไม่รู้จะมันดีขึ้นได้ยังไงแต่ข้าพระองค์ขอเชื่อใจพระเจ้าขอบคุณ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 พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเปาโลและซีลาสที่เป็นแบบอย่างให้กับเราที่เขาไม่ละอายที่รับการทนทุกข์ยากลำบากเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์เขาไม่ละอายที่จะต้องรับการถูกเยาะเย้ยเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเปาโลและซีลาสที่ท้าทายชีวิตของเราว่าในยามที่เขาทุกข์เจ็บปวดทรมานที่สุดนั้นเขายังมองเหตุการณ์ด้วยสายตาแห่งความเชื่อเขายังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ท่าทีเช่นนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนที่เราจะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะกล้าเชื่อใจในพระเจ้าเราจะไว้วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ความชื่นบานความเปรมปรีและความเชื่อมั่นในพระเจ้าดำรงอยู่เกิดขึ้นในชีวิตในจิตใจของเราเสมอทุกวันคืนของชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญนี้ให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน